นิสัมมะกระนังเสยโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิดใจทั้งคืน FM 97มีการเงินคันที่เรดี้เรดิโอเนาะคันที่มันนี้เช้านี้เช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ทุกเช้าวันเสาร์หลวงพ่อพบปะอยู่ที่คลื่น FM 97นี่นะหลวงพ่อบุญธนัตถกาโมณวัดป่าพึ่งวังยาวตำบลเกื้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะวันนี้ตื่นขึ้นมาเนาะตื่นขึ้นมาทุกท่านทุกคนทำสมาธิกันหลวงพ่อบอกทำสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งจะได้ประโยชน์จะได้มีพลังแห่งความคิดที่มันสร้างสรรค์ความคิดที่มันมีพลังคือพลังทางจิตเนี่ยสำคัญมากนะสำคัญมากถ้าจิตกระจายอยู่นะจิตกระจายคล้ายเดียวกับจิตกระจายกระจุยกระจายอยู่จิตไม่รวมจิตไม่รู้ไม่เกิดความสงบจิตเกิดความวุ่นวายอยู่ก็แย่นะทำการทำงานทำนู่นอะไรอยู่ก็ลมหายใจเขาพุทลมหายใจออกโทนะจริงตอนดึกๆอย่างเงี้ยดึกๆอย่างเงี้ยเป็นวันบางคนก็ทำมาหากินนะตั้งแต่เช้าลุกขึ้นมาก็ต่อสู้กับปัญหากับชีวิตเพราะว่าเราไปอย่างยกตัวอย่างตลาดก็ค้าขายกันตั้งแต่เช้าวันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อทุกวันเสาร์หลวงพ่อก็มาทำหน้าที่อยู่ที่คืนเดียวเอง97ไม่เกิด มันถ้าพูดถึงธรรมแล้วมันสร้างมันเสริมมันเติมมันต่อสร้างเสริมเติมต่อเรื่องอะไรสร้างเสริมเติมต่อในสิ่งที่ควรสร้างควรเสริมควรเติมควรต่อแต่สิ่งที่ไม่ควรต่อก็อย่าไปเสริมมันเลยนะเดี๋ยวไปเติมมันเลยนั่นก็วันที่ผ่านๆมาเราทำอะไรมาบ้างเราผิดพลาดอะไรบ้างอะไรสักนะการทำสมาธิมันเป็นผู้มีสติจะยืนอยู่ค้าอยู่ทำโน่นทำนี่ก็เป็นผู้มีสตินั่นเองอย่าเป็นผู้ขาดสติเนาะถ้าเป็นผู้ขาดสติแล้วไม่ดีเลยใครก็ยังทำอะไรก็ยังถ้าเป็นลักษณะการขาดสติเนี่ยไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยหลวงพ่อก็บอกปะทุกท่านทุกคนด้วยคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็เช่นกันก็ขับไปเคลื่อนไปแต่สิ่งที่ควรคิดคือหมายถึงว่าพยามัจจุราชด้วยความเจ็บความป่วยก็มีในโลกอันนี้แหละถ้ามารวมๆกันอยู่ก็เห็นหลายอย่างตอนนี้ครอบครัวหนึ่งอาจจะไม่ป่วยแต่ถ้าหลายๆคนไปรวมกันอย่างยกตัวอย่างที่โรงพยาบาลอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดเยอะเยอะมากเพื่อนที่เราป่วยเพื่อนที่เราเจ็บแล้วก็เพื่อนในสัตว์โลกอันนี้เพื่อนกำลังตายก็มีกำลังตายก็มีเขาเรียกว่านี่คือหมายถึงว่า
ม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อมานั่งเตือนนั่งบอกนั่งกล่าวเฉยเราเห็นตามหลักความจริงเรามีตามหลักความจริงก็ใช้ได้ใช้ได้เอาช่วยบอกเบอร์โทรหลวงพ่อหน้าจอด้วยเนาะหน้าจอหลวงพ่อไม่ค่อยได้นั่นเบอร์โทรมีคนถามไถ่มา0897093636ตอนนี้ก็เป็นเวลา3:30เมื่อคืนในวันเวลาผ่านไปผ่านมาเรื่อยก็เรียกว่าผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยตอนนี้มันกำลังผ่านไปไหมก็ใช่เลยใช่เลยหลวงพ่อนั่งจัดรายการเนี่ยนั่งไลฟ์สดนั่งบันทึกเสียงอยู่นะการเวลามันก็อ้าวกินเกินกินชีวิตสรรพสัตว์ไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อนะหลวงพ่อต้องบอกว่าความเป็นธรรมนี่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วมันเป็นไปตั้งนานแล้วมันมีตั้งนานแล้วถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นมันเกิดมีเกิดเป็นเกิดขึ้นแล้วเราจะทำความเข้าใจยังไงเราก็คือจริงๆเราก็ยอมรับความจริงนั่นแหละถ้าเรายอมรับความจริงซะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวถ้าเราไปฝืนยิ่งฝืนกับตามหลักความจริงคือความจริงมันมีอยู่ความจริงจะปรากฏอยู่จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์วันพุธอะไรก็ช่างมันเกี่ยวข้องกับเราไหมถ้าจริงๆมันก็เกี่ยวข้องอยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดคือเรามาทำความเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างเลือกไปสำคัญว่าเราจะทำอะไรสักอย่างต้องไปผัดวันการพุ่งต้องไปผัดวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องไปผัดวันจันทร์วันอังคารนี่แต่การนัดหมายมันใช่อยู่การนัดหมายนู่นนี่มันใช่แต่อย่าชะล่าใจเลยถ้าเราจะทำคุณงามความดีเราจะไปชะล่าใจนะอย่างเช้าวันศุกร์อย่างนี้เช้าวันศุกร์วันศุกร์ที่18เดือนมิถุนายน2564วันขึ้น9ค่ำเดือน8แต่ถ้าเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์เสาร์ที่19เดือนมิถุนายน2564ขึ้น10ค่ำเดือน8อันนี้คือหลวงพ่อเล่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าระหว่าง2วัน3วันข้างขึ้นข้างแรมก็ดีแล้วก็ดีจริงๆเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้เรื่องเราต่างหากที่ไปทำความเข้าใจเหมือนกับเราตั้งกอไก่เอาไว้เนี่ยตั้งกอไก่เขียนกอไก่เอาไว้จริงๆนะจริงๆกอไก่มันก็ไม่รู้เรื่องมันไม่มีจิตมีวิญญาณคลองไงแต่เราต่างหากที่โอ้ตัวนี้กอไก่นะตัวนี้ถอถุงนะอะไรลักษณะอย่างนี้มันเป็นสมมุติไงเป็นสมมุติเราอย่าไปลืมคำว่าสมมุตินะแม้แต่ที่สุดของมันอย่างชีวิตสังขารร่างกายของเรามันก็อยู่โดยสมมุติอะถ้ามันกระจายกันออกไปลองดูดิกระจายไปแขนไปอยู่ที่หนึ่งขาไปอยู่ที่หนึ่งแขนซ้ายแขนขวาแยกกันไปอยู่คนละที่คนละที่เนื้อหนังเอ็นกระดูกดูกเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันหลบอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าอย่างเราเคยเห็นมาอย่างซากสัตว์ทั่วไปเขาดึงไปโน่นเขาดึงไปนี่ไปคนละมุมเลยไปคนละมุมเลยอย่างเงี้ยเช้าอาทิตย์ก็เหมือนกันวันข้างขึ้นข้างแรมก็เช่นกันก็มันจะว่าอะไรแล้วอย่างลองสมมุติว่าหมูสักตัวหนึ่งเขาเชือดแล้วเขาเชือดเขาเชือนเขาเชือดแล้วไม่รู้หนังไปไหนกระดูกไปไหนตับไตไส้พุงไม่รู้ไปไหนเลย
ไปคนละทิศคนละที่รวมกันเป็นหมูเพื่อจะมานั่นอีกได้ไหมไม่ได้มีแต่ตัวอื่นเกิดขึ้นมาทดแทนแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นชีวิตของคนก็เช่นกันถ้ามันอยู่คนละที่คนละแห่งแล้วหมายถึงว่ามันไม่ได้รวมกันทุกชิ้นทุกส่วนทุกอันถ้ามันกระจายกันแล้วนี่เราจะมารวมกันได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ก็เกิดขึ้นมาทดแทนอย่างอื่นเกิดขึ้นมาทดแทนถ้าเป็นวัตถุสิ่งของนี่ก็เช่นกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันที่เขาผลิตออกมาต่างคนต่างก็ใช้คนนั้นใช้รุ่นเดียวกันคนนี้ใช้คนละรุ่นอะไรลักษณะมันก็เป็นข้อมันอยู่อย่างนี้นะอันนั้นคือสัจธรรมความจริงความจริงมันมีปรากฏให้เรารู้เราเห็นเมื่อกับธรรมะอะไรอะไรกันธรรมะใส่จิตใจฟังแล้วมันได้แง่คิดเห็นแล้วมันโผล่อะไรขึ้นมาคิดได้อะไรบ้างเราอยู่ตลาดเราคิดอะไรได้บ้างอย่างนี้เราอยู่บ้านเราคิดอะไรได้บ้างเราจะทำหน้าที่การงานอยู่ปัจจุบันเราคิดอะไรได้บ้างในลักษณะถ้าเรารู้เราปูทางให้ถูกคิดให้ถูกรู้เท่าทันสัจธรรมความจริงมันไม่ได้แปลกนะมันไม่ได้แปลกเป็นเรื่องที่ควรคิดเอามากมากคิดนะแล้วคิดไปเรื่อยตอนได้คิดเนี่ยมันได้ประโยชน์จากแง่คิดจากการคิดไหมล่ะแล้วขณะที่ลงไปทำอยู่ทำบางสิ่งบางอย่างต้องอาศัยการอาศัยเวลาไม่ใช่สำเร็จประโยชน์ตอนนั้นเลยนะแต่ดีแล้วที่เก็บขึ้นมาคิดอย่างนี้ถ้าสมมติเรารู้เราเห็นตัวเป็นอยู่อย่างลักษณะอย่างนี้ถ้าแน่นอนที่สุดก็หมายถึงว่านั่นแหละคือชีวิตของเราเกณฑ์ชีวิตมันเกิดขึ้นมีขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วขึ้นมาทีนี้เราประคับประคองในสิ่งที่ดีแต่ถ้าในสิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องประคับประคองนะหลวงพ่อบอกฝากว่าช่วยกันได้ไหมถ้าเป็นไปได้ช่วยกันคิดในแนวทางเดียวกันแต่ก็ยากหลวงพ่อว่ามันยากยากตรงไหนยากที่มันไม่สร้างสรรค์ไงความคิดออกมามันไม่ได้ประโยชน์จากความคิดอย่างนี้เป็นต้นการกระทำก็เช่นกันบางสิ่งบางอย่างต้องข้ามต้องรอข้ามวันข้ามปีข้ามเดือนนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ใช่คิดตอนนี้ให้มันได้ผลตอนนี้เดี๋ยวมันไม่ใช่ไปปลูกอะไรหรือทำอะไรก็ช่างก่อร่างสร้างตัวอย่างนี้บางทีเกิดขึ้นมา10ปี20ปี30ปี40ปีจนกระทั่งชีวิตตั้งชีวิตอะตั้งหลักอะไรไม่ได้ค้นหาตัวเองไม่ได้ไม่เจอค้นหาตัวเองไม่เจอน้องพ่อว่ามาคิดเถอะถ้ามันจะสร้างสรรค์มาคิดเถอะถ้าเราเห็นตามหลักความจริงความจริงย่อมจะไม่แปรผันไปที่ไหนความจริงก็คือความจริงแต่ความไม่จริงเนี่ยมันก็ไม่จริงอยู่ล่ำไปมันกับความดีความช่วยความดีก็เป็นดีอยู่ล่ำไปนั่นแหละแต่จะพอกพูนจะเพิ่มพูนได้ไหมเสริมเติมเข้ามาได้ไหมท่านนั่นเองแต่เราดันไปเสริมความชั่วสิเนี่ยเขาเรียกว่าความดีย่อมเป็นความดีนั่นความชั่วย่อมเป็นความช่วยความล้มเหลวในชีวิตเราก็เหมือนกันมันก็เป็นของมันอยู่เนี่ย
มันจะเป็นของมันมันเป็นมันมีมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมีขึ้นนะหลวงพ่อถึงว่าโอ้ก็ความคิดไงความคิดที่มันมีอยู่ที่เห็นอยู่เป็นอยู่เราจะทำยังไงน้อเราจะทำยังไงน้ออะไรลักษณะเราเห็นไหมน้ออะไรลักษณะนี่แหละน้องพ่อถึงบอกว่ากล่าวถึงมีขึ้นมีขึ้นแล้วพอกพูนแล้วเพิ่มพูนเหมือนกับอย่างที่ในการธรรมะสกิดใจอย่างนี้ขึ้น FM 97 เมกะเฮิรตซ์โยมกิสดาเฝ้าดูแลอยู่ตรงนี้ดีเจสาวหนองก็เฝ้าดูแลอยู่ตรงนี้น้องพ่อก็มาตอนที่ออกรายการมาบางครั้งบางคราวอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดไม่มีใครดูแลรักษาเนี่ยมันจะดูดีไหมไม่เลยไม่เลยหลวงพ่อใช้คำว่าลางวัดลางบ้านลางหมู่บ้านนี่ลางทั้งหมู่บ้านเลยโรงงานนี่ขอลางโรงงานนี่ขอยุบมันถ้าพูดถึงตอนเรามันน่าดูไหมนะถ้าไม่มีใครดูแลรักษาตัวจิตตัวใจก็เหมือนกันทีนี้ตัวใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ประคับประคองไม่ดูแลรักษาโอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยแย่เลยน้องพ่อท่านบอกถ้าฟังแล้วก็ได้เรื่องที่มันสะกิดใจก็ได้ว่าธรรมะมันเกิดขึ้นมันสะกิดใจของเรามันสะกิดใจของเราถ้ามันสะกิดใจแล้วรู้เรื่องแล้วทีนี้ดูแล้วเป็นแล้วมีแล้วน้องว่าโอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มีจิตวิญญาณครองเนี่ยแต่ถ้าเป็นไม้เป็นชิ้นเป็นอันถ้าเราไม่แบกมันจะเคลื่อนที่ไหมถ้าเราไม่ขนมันจะเคลื่อนที่ไหมก็เคลื่อนไม่ได้อีกแล้วลักษณะเคลื่อนไม่ได้อีกแล้วเราพอจะก็คิดไปเถอะทำไปเถอะมันมีอยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ถ้ามันมีมันเป็นอยู่มันคงไว้ทรงไว้แล้วก็เพิ่มพูนในสิ่งที่ควรเพิ่มพูนไงพอกพูนในส่วนสิ่งที่ควรพอกพูนเหมือนกับคุณงามความดีอย่างนี้สติปัญญาอย่างนี้ก็สมควรใช่ไหมนะที่จะพอกพูนเพิ่มพูนเสริมเติมให้มันมากขึ้นให้มันดีขึ้นแต่ถ้าจริงตรงกันข้ามอย่างนี้ความชั่วความแหลกเลี้ยวทั้งหลายความไม่เอาไหนของจิตของใจการกระทำนี่มันไม่เอาไหนเนี่ยเราจะไปคงไว้ทำไมเก็บไว้ก็ยังไม่ต้องเก็บอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องเก็บสิ่งนั้นที่ควรเก็บสิ่งแต่เรานี่ไม่ควรเก็บเราจะแยกแยะให้ได้เมื่อกลูกเต่าล้านเดินเกิดขึ้นมาให้ความเดือดร้อนแก่พ่อแม่ให้ความเดือดร้อนแก่บรรพบุรุษสร้างแต่ปัญหามีแต่ปัญหาถนัดเลยเรื่องการสร้างปัญหาให้มันเกิดมีเกิดเป็นไม่สนุกเลยน้องพ่อไม่สนุกเลยไม่เห็นด้วยมันพอรู้อยู่ในหลายเรื่องพอเข้าใจอยู่ยกเว้นคนที่เสียจริตคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จิตใจนะแล้วก็รวมทั้งเด็กด้วยคือคนที่ใจพิการมันย่อมจะไม่เข้าใจใจมันเน่าคือเจ้าของกายใจมันเน่ามันก็เลยจะโอ้โหสร้างปัญหาเลยสร้างปัญหาเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาสร้างปัญหา
สร้างปัญหาอยู่ล่ำไปมีปัญหาอยู่ล่ำไปจริงๆนั่นแหละครับหลวงพ่อถึงบอกก็มันไม่สนุกเลยนะมันไม่สนุกเลยไม่มีไม่เป็นเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วเสริมก็แล้วเติมก็แล้วเติมไม่ถูกที่ไม่เลยลักษณะถ้าเรารู้ว่าบางทีเราเติมไม่ถูกที่เราก็หยุดนะเราก็หยุดมันไม่ถูกทิศทางอย่างยกตัวอย่างอยากตั้งให้มันตรงแต่มันเอียงอยู่อย่างนี้เป็นต้นมันก็ใช้ไม่ได้ไงมันใช้ไม่ได้เราต้องรู้ผลเราต้องรู้ผลเราต้องเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันมีขึ้นขณะที่มีขึ้นมีขึ้นพอกพูนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้ามากในสิ่งที่ดีเราชอบใจเราพอใจไหมนะถ้าสมมติเราสิ่งที่เราอยากได้มันมากขึ้นถ้าเราทำไปแล้วมันได้น้อยลงทุนไปแล้วมันได้น้อยเราดีใจไหมเราก็ไม่ดีใจไงเราก็ไม่ดีใจเราจะดีใจอยู่เสมอว่าเออวันนี้เกิดขึ้นมีขึ้นนะภูมินี้ก็เกิดขึ้นมีขึ้นนะอย่างเงี้ยแล้วก็เออดูเถอะอะไรก็ดูเขาเถอะที่เขายืนอยู่ได้เขาร่ำรวยเขามีฐานะอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขายืนในลำแข้งของตัวเองได้เขายืนมายืนจุดนี้ได้เนี่ยเราเคยเข้าใจไหมนะเขาล้มลุกคลุกคลานมาไม่รู้เท่าไหร่เราก็จะเอาเลยจะเอาเลยอย่างไรฉันนะบางทีหลวงพ่อมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ต้องมาทำความเข้าใจให้มันดีมากขึ้นเสริมเติมในสิ่งที่มันดีถ้ามันไม่ดีแล้วยังไงก็ช่างมีใครชอบไหมเราก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบแต่ในสิ่งที่มันดีอะสิ่งที่เราชอบแล้วมันได้ดังที่อย่างที่เราชอบคนอื่นก็เช่นกันเขาก็อยากได้เขาก็มีเขาเปลี่ยนในสิ่งที่เขาอยากมีอยากเปลี่ยนอยากไอ้สิ่งที่เราก็ชอบมันก็ดูเพลินดีนะแต่มันขัดความรู้สึกนี่บางสิ่งบางอย่างขัดขวางความรู้สึกถ้าเราทุกสิ่งทุกอย่างมีแล้วเป็นแล้วมันขัดความรู้สึกมันเป็นเรื่องหนังหน้าสาหัสเหมือนกันนะหนังหน้าสาหัสเหมือนกับช่วงนี้เวลานี้น้องพ่อนั่งทบทวนกันเองแล้วก็คนอื่นก็ช่วยทบทวนด้วยคนอื่นก็ร่วมพลังด้วยนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะน้องพ่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าวันนี้เราเห็นพรุ่งนี้เรายังเห็นอยู่ไหมจริงๆเราเห็นมานานแล้วแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นมานานแล้วเรารู้ว่ามันสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้ที่เราอยู่เดือดร้อนอยู่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับง่ายๆคือเรื่องเจ็บเรื่องไข้เรื่องป่วยอะไรใช่ไหมจริงๆมันยังไม่ปรากฏนะแต่หมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแก่เราไม่มากก็น้อยบางคนเกิดขึ้นบ่อยทีนี้เกิดขึ้นบ่อยเมื่อไหร่ว่าป่วยเจ็บมาตั้งนานแล้วป่วยมาตั้งนานแล้วมันยังไม่หายเลยแต่ถ้าป่วยทางจิตทีนี้นั่นเนี่ยคือในส่วนตอนนี้ป่วยกายป่วยจิตนะป่วยกายป่วยใจถ้าใจเราป่วยแล้วยุ่งเลยเหมือนกับหลวงพ่ออย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีสัจจะกับตัวเอง
ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีกฎระเบียบไม่จิตมันก็ไม่ผ่านการฝึกเลยพูดไปนั่นนะพูดไปเลอะเทอะไปเลยนะคำว่าเลอะเทอะเนี่ยคำพูดเนี่ยจะให้คนเข้าใจคนกับเราทุกคนตีความหมายได้เหมือนกับเราทุกคนได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกนั่นเองเหมือนกับวันเสาร์อย่างเงี้ยหลวงพ่อไปทำงานวันเสาร์แน่นอนหลวงพ่อไปทำงานอย่างเงี้ยย้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใช่มันก็ใช่ไงถ้าเกิดไปไม่ได้ทีนี้มันทันสมัยนะทุกวันทันสมัยหลวงพ่อไม่ต้องไปสถานีเองก็ได้แต่หลวงพ่อชอบที่จะไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันชอบคนละอย่างใช่ไหมชอบที่จะไปชอบที่จะไปทำงานถึงไม่ได้ไปก็แก้ไขหลวงพ่อก็แก้ไขอยู่อย่างเดือนที่ผ่านๆมาหลวงพ่อก็แก้ไขอย่างสถานีวิทยุแต่ก่อนจริงๆหลวงพ่อทำมากกว่านี้หลายคืนมากกว่านี้นะทุกวันนี้ยังมี 2-3 คืนแล้วก็มีไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็มองลงที่ว่ามันนั่นนะมันขาลงเกือบทุกเรื่องมันขาลงเคยจำได้ไหมแพ็คลิงส่งข้อความแพ็คลิงเมื่อก่อนแล้วก็วิทยุแล้วก็โทรเลขเป็นทนเป็นตำนานอะไรอย่างเงี้ยวิทยุก็เหมือนกันมันขึ้นมาเต็มที่เมื่อก่อนฮอตไหมเมื่อก่อนก็ใช่ยุควิทยุแต่ทุกวันนี้โอ้โหรวมไว้ในเขาเรียกว่ารวมไว้ในกำมือเราหมดเลยอย่างง่ายๆอย่างเห็นในบางทีราคาก็ไม่มากเท่าไหร่นะเอาง่ายๆคือสรุปว่าอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งในกุฏิอย่างเงี้ยก็ส่งกันได้คนนั้นก็ทักมาคนนี้ก็ทักมาเนาะก็คงจะบอกเบคาบอกเอาขึ้นเบอร์โทรหน้าจอให้หลวงตาด้วยนะโอ้ชีวาว่าแสนรู้ติดตามหลวงพ่ออยู่ชีวาว่าเนาะติดตามหลวงพ่ออยู่ทางนู้นทางสีชมพูขอนแก่นทางชมแพก็หลวงพ่อยังคิดถึงเหมือนเดิมจำได้ดีนะไม่ใช่จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็อาจารย์ปัญญาคิดดีโกท่านก็ติดตามหลวงพ่อแต่ฟังแล้วก็ให้เข้าใจนะหลวงพ่อจะบางทีจะใช้คำว่าจะส่งเสียงไปออกก็ได้แล้วก็เลยต้องพูดระหว่างวันศุกร์วันเสาร์แต่หลวงพ่อใช้คำว่าเช้านี้วันเสาร์ก็ไม่ใช่ไปเข้าใจผิดนะอย่าไปเข้าใจผิดอย่างที่หลวงพ่อมันทันสมัยไงถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆถ้าเผื่อพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปขึ้น FM 97หลวงพ่อยังมีเสียงไปอยู่อะไรลักษณะอย่างงี้แล้วทีนี้มันทันสมัยมั้ยทีนี้มาพูดเรื่องทันสมัยมันเจริญมั้ยโอ้โหหลวงพ่อว่ามันยิ่งกว่าเจริญเมื่อก่อนแผ่นเสียงใช่มั้ยเทปคัสเซ็ตมาซีดีทุกวันนี้นิดเดียวเล็กกว่าเขาเรียกว่าเล็กกว่าจอมกล้องหัวจอมก้อยเลยซ้ำไปแต่มันโอ้โหบันทึกอะไรไว้ทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเหมือนกับหลวงพ่อถ้าพูดถึงหลวงพ่อก็พัฒนาขึ้นมาเมื่อก่อนหลวงพ่อเขี่ยโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เขี่ยหลวงพ่อเพิ่งมาเขี่ยไม่นานนี่นะที่มือเขี่ยหรือกับอะไรสดอย่างนี้เมื่อไม่นานมานี่ถ้าพูดถึงไรสดนี่ไม่กี่เดือนมานี่แล้วก็ฝึกเลยก็ฝึกทำฝึกเปิดแล้วฝึกอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็พอได้อยู่แต่ถ้าไปพิมพ์เป็นตัวหนังสือตอบโต้อันนี้ยาวเพราะว่าอาจจะยินว่าพ่อไม่ค่อยมีเวลาแล้วไม่ค่อยมีเวลาไม่ได้ไปตรวจดูง่ายๆถ้าก็ตรวจดูนิดหน่อยถ้าหลวงพ่อบันทึกเสียงหลวงพ่อก็ตรวจดูนิดหน่อยก็มีแผนกมีแผนกส่งนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาไม่ต้องขี่รถไปส่งอย่างเงี้ยก็มันทันสมัยเกือบทุกเรื่องเนาะเกือบทุกเรื่องถ้าพูดถึงว่าวันนี้ก็เป็นธรรมะรับอรุณนะถ้าไปเป็นนั่นก็ทำวันนี้วันธรรมะรับอรุณตรงวันที่18เมื่อวานนี้
ถ้าเช้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อย่างเป็นต้นเราก็ต้องดูเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อะไรก็หลวงพ่อบอกอยู่บ่อยๆว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรที่ทำให้เราดีเราเร็วขึ้นได้นะมันอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราไปทำดีวันเสาร์ทำดีวันศุกร์ทำดีวันพุธมันก็ดีดีอยู่นั่นเองแต่ไปทำดีวันอื่นให้ลองดูดิเสร็จเลยถ้าคิดอย่างนี้ก็แย่ใช่ไหมล่ะก็ไม่มีโอกาสที่จะทำต้องฟังให้ดีนะต้องฟังให้ดีคือหมายถึงว่าถ้าเราไปทำดีวันไหนมันก็ดีวันนั้นเดะไม่ใช่ไปทำดีวันนี้ไม่ดีเลยอย่างนี้ก็คงไม่ใช่เอ๊ะวันนี้ทำเราทำไม่ดีนะเราคิดไม่ดีนะวันนี้เนาะคิดวันไหนก็ไม่ดีอยู่ล่ำไปไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรอกขณะนี้หรอกหลวงพ่อถึงว่ามีความสุขกับบางสิ่งบางอย่างเมื่อวานนี้พระท่านโทรมาหาหลวงพ่อโทรมาหาหลวงพ่อแล้วก็มีพระมาเยี่ยมมึงอะไรบอกมาลักษณะจริงๆหลวงพ่อก็จริงๆหลวงพ่อก็มีนัดนั่นแหละหลวงพ่อถึงใช้พระท่านไปธุระให้หลวงพ่อมีนัดตอนบ่ายเมื่อวานมีนัดตอนบ่ายก็โยมญาติโยมเขานัดหลวงพ่อไว้นั่นเลยนะก็ให้ทำความเข้าใจเมื่อก่อนนี้ก็ดีวันก่อนนั้นก็ดีมันก็เป็นอะไรชีวิตของเราก็ขับเคลื่อนไปอย่างนี้แหละอย่าทำให้ชีวิตตัวเองอย่าทำให้เราเขาเรียกว่าอย่าลันชีวิตนี้อย่าลันทดเลยชีวิตนี้อย่าอับจนเลยเราคิดได้เราต้องทำประกอบด้วยนะเราทำประกอบด้วยเมื่อกี้โยมชื่อบ้าบ้าใช้ชื่อเพชรอย่างนี้ชื่อใช้ชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่ตัวจริงอะเสียงจริงเป็นยังไงแต่หลวงพ่อก็ใช้ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะหลวงพ่อจะวกกลับมาคำว่ามันทันสมัยนั่นนะมันทันสมัยอย่างเงี้ยชื่อบ้าก็ติดตามหลวงพ่ออยู่แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงพระอาจารย์มหาสยันกิตติโกที่วัดนู่นบ้านหัวเสืออาเรานั้นตัวน้องอียองอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์จากนี้ไปไกลไหมถ้าในความรู้สึกของหลวงพ่อไม่ไกลนะไม่ไกลเพราะหลวงพ่อไปมากกว่านั้นถ้าความรู้สึกการเดินทางของหลวงพ่อก็อยู่ประมาณถ้าเป็นพันกิโลก็หมายถึงว่าดูก็ไกลหน่อยแต่ถ้าหลักร้อยต่ำกว่า500นี่ก็ธรรมดาเพราะหลวงพ่อคุ้นชินอย่างนั้นจริงๆนะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆถ้าเอาความรู้สึกมาเป็นตัวชี้วัดมันก็ไปมาไปแล้วหลวงพ่อก็บางทีนั่งทำงานไปกับรถด้วยในรถด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงนะลงรถแล้วถ้าหลวงพ่อได้เวลาหลวงพ่อเข้ารายการได้มันทันสมัยอย่างนี้มันทันสมัยอย่างนี้ถ้ามันมีสัญญาณนะสัญญาณมันเสถียรแล้วมันดีอ่ะหลวงพ่อไปไหนหลวงพ่อทำงานได้เลยทำงานได้ทุกมุมทุกแจทุกซอกทุกมุมบางลักษณะเป็นอย่างนี้เล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องนี่เลยเรื่องใกล้ตัวนี่เนี่ยหลวงพ่อเล่าเรื่องใกล้ตัวนะไม่ใช่เรื่องไปอ่านนิทานในพังนะอย่างถ้าจะบอกว่าอย่างคติหรือศาสนสุภาษิตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้าเป็นภาษาบาลีภาษานั้นก็นัตถิโลเกนันทิโตอนินทิโตผู้รู้ดีผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมมีที่ไหนเลยสิ่งของทั้งหมดทั้งมวลในโลกอันนี้จะตามคนตายไปได้ไปไม่ได้แล้วเมื่อสัตว์จะตายมีใครป้องกันไหมมีใครป้องกันวันนี้รายการเนาะรายการธรรมะรับอรุณก็เดี๋ยวธรรมะสะกิดใจให้ได้วันนี้หลวงพ่อคงก็ได้เวลาหมดเวลาแล้วเนาะหมดเวลาแล้วคราวหน้าพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุ